สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การเรียนรู้หลักการการเขียนโปรแกรมเพื่อเขียนโมบายแอปพลิเคชันใช้งานเองครับวันนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิติพงษ์สุวรรณราชจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามครับจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการหลักการในการที่เราจะสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนโมบายได้นะครับว่าเราควรที่จะรู้หลักการใดบ้างนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมบนโมบายนั้นนะครับผมอยากจะแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของหลักการทั่วๆไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนโปรแกรมก่อนว่ามันมีที่มาและที่ไปอย่างไรเราจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้พื้นฐานตรงนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าท่านใดมีพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วก็สามารถข้ามบทเรียนในส่วนนี้ไปได้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มทำการเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือนั้นนะครับพื้นฐานที่สำคัญก็คือน้องๆเนี่ยนะครับควรที่จะรู้ก่อนว่าการที่เราจะเขียนโปรแกรมได้นั้นนะครับมันจะต้องมีส่วนประกอบอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเรามีพื้นฐานที่ดีแน่นอนที่สุดครับเราก็จะสามารถที่จะเรียนรู้จากภาษาหนึ่งแล้วต่อยอดไปอีกภาษาหนึ่งได้โดยง่ายนะครับในการปูพื้นฐานนี้นะครับอาจารย์ขออนุญาตที่จะยกตัวอย่างโดยใช้ภาษา C นะครับภาษา C เนี่ยถือว่าเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่งนะครับที่นิยมใช้มากในปัจจุบันนะครับแล้วก็ภาษา C เนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานนะครับที่จะก้าวขึ้นไปสู่ในการเรียนรู้ในภาษาระดับสูงอื่นๆนะครับต่อไปนะครับไม่ว่าเราจะเขียนโปรแกรมบนมือถือที่ใช้ Android application ต่างๆนะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์คืออะไรนะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นนะครับที่เราเรียกกันโดยคุ้นปากว่าแอปพลิเคชันนะครับมันก็คือการที่เราเอาชุดคำสั่งของภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งนะครับมาเขียนเรียงรวบรวมนะครับเขียนเป็นรวบรวมเป็นชุดคำสั่งหลายคำสั่งเข้าด้วยกันนะครับโดยผ่านทางกระบวนการที่เราเรียกว่าจะต้องผ่านกระบวนการที่เขาเรียกว่าแปลงภาษาคอมพิวเตอร์นะครับให้กลายเป็นภาษาเครื่องหรือที่เราเรียกว่าMachine Language นะครับภาษาเครื่องก็คือเลขฐาน2นะครับที่คอมพิวเตอร์สามารถรับรู้และสามารถเข้าใจสั่งงานตามที่เราต้องการได้นะครับปัจจุบันนั้นนะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมันก็แบ่งออกเป็นหลายๆสถาปัตยกรรมนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มานั้นเพื่อตอบสนองกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือให้มันรันอยู่บนโทรศัพท์มือถือของเราหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆก็ได้ครับรวมถึงอุปกรณ์ระบบฝังตัวต่างๆนะครับที่เราสามารถที่จะเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เราเขียนนั้นนะครับไปทำงานบนสภาพแวดล้อมที่เรากำหนดไว้หรือผู้ใช้ต้องการนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันครับประเภทแรกนะครับที่เราคุ้นเคยมากที่เขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมใช้งานทั่วไปนะครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันนะครับก็คือเป็นโปรแกรมอย่างเช่นโปรแกรมขายหน้าร้านนะครับโปรแกรม Microsoft Word Microsoft Excel PowerPoint โปรแกรมเหล่านี้เราถือว่าเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่มีจุดประสงค์ในการใช้งานหรือหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกันออกไปนะครับส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเราก็คุ้นเคยเหมือนกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมที่เราเรียกว่าอยู่ในกลุ่มของระบบปฏิบัติการครับภาษาอังกฤษเรียกว่า Operating System นะครับความสำคัญของการเขียนโปรแกรมนะครับต้องบอกว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะครับแล้วก็มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากเลยนะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วยให้การทำงานต่างๆของมนุษย์เนี่ยสะดวกมากขึ้นสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลายโปรแกรมทำงานแทนมนุษย์นะครับหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลายโปรแกรมนะครับมีส่วนเข้าไปทำงานในส่วนที่มนุษย์อาจจะเข้าไปทำงานไม่ได้นะครับบางทีเราต้องอาศัยความสามารถของโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมกับตัวฮาร์ดแวร์อะไรบางอย่างเข้ามาเพื่อที่จะให้การทำงานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์หรือทำงานได้นะครับและความสำคัญของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ล่ะนะครับพอจะแบ่งออกได้เป็นหลายด้านด้วยกันนะครับด้านแรกก็คือด้านของผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับก็คือมันจะเป็นการทำให้ผู้พัฒนาเนี่ยเป็นการฝึกทักษะการคิดการวิเคราะห์หรือการออกแบบสิ่งต่างๆอย่างเป็นระบบมากขึ้นครับอีกทั้งโปรแกรมเนี่ยนะครับที่ได้พัฒนาขึ้นเองก็ยังก่อให้เกิดรายได้นะครับให้กับนักพัฒนาโปรแกรมเนี่ยสามารถมีรายได้ที่จะ
ถือว่าเป็นกำลังใจนะครับในการดำเนินชีวิตได้จากการที่เราเอาซอฟต์แวร์ที่เราเขียนเนี่ยไปขายนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราเขียนโปรแกรมขึ้นมาบนตัวโมบายที่เป็น Android Application หรือว่าเป็นโปรแกรมที่อยู่มารันบนมือถือสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบปฏิบัติการ iOS เนี่ยจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะเอาโปรแกรมของเราเนี่ยขึ้นไปขายใน Play Store ต่างๆได้เลยนะครับก็ถ้าโปรแกรมของเรานั้นได้รับความนิยมแน่นอนครับนั่นก็คือมูลค่าของค่าตอบแทนที่เราจะได้มานะครับเห็นไหมครับว่านักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เขาก็สามารถที่จะสร้างรายได้เกิดจากโปรแกรมที่เขาเขียนได้ด้วยครับ2ครับก็คือด้านของผู้ใช้งานเองแน่นอนที่สุดครับผู้ใช้งานเนี่ยก็จะได้รับความสะดวกสบายนะครับแล้วก็โปรแกรมนั้นก็สามารถตอบสนองงานของเขาได้ดีนะครับทำให้เขาใช้เวลาในการทำงานนั้นน้อยลงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยังช่วยลดข้อผิดพลาดจากการทำงานของมนุษย์ได้ด้วยนะครับด้านที่3ครับด้านขององค์กรต่างๆหลากหลายสาขาเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลหรือบริษัทหน่วยงานราชการต่างๆนะครับล้วนแล้วแต่มีการนำเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นน่ะเข้าไปช่วยในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพการงานที่ดีขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นในโรงเรียนของเรานะครับก็อาจจะมีโปรแกรมเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปช่วยในเรื่องของการทำเขาเรียกว่าระบบศูนย์อาหารนะครับที่อาจจะมีการใช้บัตรนักเรียนในการที่จะสามารถไปซื้ออาหารตามที่ต่างๆได้แล้วก็ถูกตัดเงินโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับหรือแม้กระทั่งในมหาวิทยาลัยครับก็มีการนำเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นไปช่วยในการเรียนรู้นะครับในด้านต่างๆนะครับในหลากหลายสาขาที่พี่ๆนักศึกษาเขาจะต้องเรียนรู้กันนะครับแล้วอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นการนำเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยที่ได้พัฒนาขึ้นมาครับไปช่วยในการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยนะครับทำให้กระบวนการการทำงานหรือการให้บริการต่างๆเนี่ยมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เราคุ้นเคยนะครับตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับเราเห็นได้ว่าเป็นชุดของ Microsoft Office นะครับซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมย่อยก็คือ Microsoft Word ครับ Microsoft Excel ครับนะครับ Microsoft OneNote ครับแล้วก็ Microsoft PowerPoint นะครับเห็นไหมครับโปรแกรม Microsoft Office นั้นก็ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในเรื่องของการทำเอกสารต่างๆนะครับให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานนะครับแต่ละโปรแกรมก็มีหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะครับเราขยับมาดูทางด้านขวามือนะครับน้องๆที่เรียนทางด้านการออกแบบก็จะคุ้นเคยกันดีครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของโปรแกรมที่ใช้ออกแบบนะครับทางด้านสถาปนิกนะครับหรือจะเรียกว่าโปรแกรม AutoCAD นะครับทำให้เราสามารถที่จะสร้างแบบตึกอาคารต่างๆได้นะครับแล้วก็นำไปสู่การสร้างจริงด้วยนะครับถัดมาทางด้านซ้ายมือนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งครับที่ทำงานอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ตหรือที่เราเรียกว่าเป็นโปรแกรมที่ทำงานในสภาวะแวดล้อมของคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับที่เป็น Google Map นะครับเราสามารถที่จะค้นหาสถานที่ต่างๆนะครับค้นหาพิกัดของสถานที่ต่างๆได้ผ่านทางแอปพลิเคชันของตัวGoogle Map ได้ด้วยนะครับโลโก้นี้เราคุ้นเคยครับนี่คือโลโก้ของระบบปฏิบัติการของ Microsoft Windows นะครับ Windows ก็ถือว่าเป็นอะไรครับเป็นมีให้เลือกครับเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเป็น Operating System คำตอบนะครับคำตอบที่ถูกก็คือMicrosoft Windows นะครับเราถือว่าเป็นระบบปฏิบัติการนะครับเป็น Operating System ครับถัดมาอีกครับมีรูปนกเพนกวินเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องๆหลายคนรู้จักนะครับน้องๆหลายคนอาจจะสงสัยว่านกเพนกวินมาเกี่ยวอะไรกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับนกเพนกวินนะครับเป็นมาสคอตของระบบปฏิบัติการหนึ่งครับที่ชื่อว่า Linux นะครับซึ่ง Linux เนี่ยก็จะมีหลายตระกูลด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Red Hat
Red Hat ก็อยู่ตรงนี้นะครับเป็นโลโก้เป็นหมวกแดงตรงนี้ SUSE นะครับUbuntu นะครับ Fedora นะครับหรือว่าอื่นๆนะครับนี่ก็เป็นระบบปฏิบัติการนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้อะไรนะครับแล้วก็ล่าสุดเลยนะครับก็เป็นระบบปฏิบัติการหนึ่งที่ตัวอาจารย์เองค่อนข้างที่จะชอบนะครับแล้วก็เลือกใช้มากเพราะว่าเป็นคนทำงานด้านเน็ตเวิร์กแล้วก็เลยต้องเลือกระบบปฏิบัติการที่มีความน่าเชื่อถือความปลอดภัยสูงแล้วก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีความคงเส้นคงวาหรือว่า stable นั่นเองนะครับตัวนี้คือระบบปฏิบัติการ FreeBSD ครับเป็นระบบปฏิบัติการหนึ่งที่ทำงานบนระบบเขาเรียกว่าเอาไว้ใช้ในการจัดการกับเรื่องของเครือข่ายนะครับตั้งเซิร์ฟเวอร์ก็ได้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นเดต้าเบสเซิร์ฟเวอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่เป็นระบบโทรศัพท์ทำหน้าที่เป็นตัวแชทเซิร์ฟเวอร์ต่างๆได้มากมายเลยนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเอาแอปพลิเคชันใดเป็นรันบนตัว FreeBSD นะครับถือว่าเป็นระบบปฏิบัติการตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับมากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไรนะครับน้องๆหลายคนอาจจะยังไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมันทำงานได้อย่างไรนะครับเริ่มแรกสุดครับในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมานั้นนะครับเราจะต้องทำการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งครับที่เราถนัดหรือเราสนใจนะครับก็คือแบบนี้ครับเป็นรูปด้านซ้ายนะครับเราก็จะเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบนี้ลงไปนะครับตามรูปแบบของภาษานั้นๆนะครับโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมานะครับจะถูกเรียกว่าซอร์สโค้ดนะครับเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วนะครับก็จะนำเข้าสู่กระบวนการที่2นะครับหรือที่เราเรียกว่ากระบวนการแปลภาษาให้เป็นภาษาเครื่องครับนะครับโปรแกรมที่เราเขียนนะครับขึ้นมาเป็นภาษาที่เราอ่านแล้วเข้าใจมนุษย์อ่านแล้วรู้เรื่องครับจะถูกแปลภาษานะครับให้กลายเป็นภาษาเครื่องครับยังจำได้ไหมครับสไลด์ก่อนหน้านี้จะเน้นพูดถึงภาษาเครื่องครับหรือที่เรียกว่าเป็น machine language ครับก็คือโปรแกรมจะถูกแปลงเป็นเลขฐาน2ครับ0101แบบนี้ไปเรื่อยๆครับซึ่งโปรแกรมโทษทีครับก็คือคอมพิวเตอร์เนี่ยจะทำงานกับเลขฐาน2ได้ดีและเข้าใจความหมายได้ดีครับก็จะเอาข้อมูลตรงนี้ครับไปสั่งการไปทำงานตามโปรแกรมที่เราต้องการขั้นตอนตรงนี้เราเรียกว่าเป็นขั้นตอนของการแปลภาษาหรือขั้นตอนของการ compile นะครับเมื่อ compile เป็นภาษาเครื่องที่เข้าใจแล้วนะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือเป็นโปรแกรมที่เราสามารถนำไปใช้ได้กับทุกๆเครื่องนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเป็นโปรแกรมที่ทำงานบน Windows หรือในระบบปฏิบัติการ DOS นะครับโปรแกรมหรือไฟล์ที่เราได้มาจากการแปลภาษาแล้วนะครับก็จะเป็นได้ไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .exe ครับหรือที่เขาเรียกว่าเป็น execute โปรแกรมนะครับเราสามารถ copy เฉพาะ execute โปรแกรมนี้ครับไปรันในเครื่องอื่นๆได้เลยโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีซอร์สโค้ดติดไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อผู้ใช้ใช้งานเขาก็จะเอาเฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุล .exe นี้ไปใช้งานนะครับมันก็เลยทำให้โค้ดของโปรแกรมเมอร์หรือบุคคลเขียนโปรแกรมที่เขียนเนี่ยไม่ถูกเผยแพร่ออกมานะครับเพราะว่าตรงนี้จะมีเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยนะครับนะครับก็ยังเป็นความลับอยู่นะครับผู้ใช้ก็มีสิทธิ์เอาโปรแกรมนี้ไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของเขานะครับแล้วก็ยังคงไว้ซึ่งสิทธิ์ของคนที่เขาเขียนโปรแกรมด้วยนะครับครับทั้งหมดที่เราเห็นนี้ก็คือการได้มาซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับให้เรารู้ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมันมีกระบวนการมาอย่างไรนะครับก่อนจะออกมาเป็นโปรแกรมที่เราสามารถนำไปใช้งานได้นะครับก็จะเริ่มจากซอร์สโค้ดแปลเป็นภาษาเครื่องนะครับที่เครื่องคอมพิวเตอร์รับรู้และเข้าใจได้สุดท้ายครับออกมาเป็น execute โปรแกรมโปรแกรมที่เราสามารถนำไปใช้ในเครื่องอื่นๆได้ครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์นั้นคืออะไรนะครับตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์เราถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือ
interpreter แล้วก็ compiler นะครับตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ถ้าเราดูจากสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับเราเห็นได้ว่ามันเป็นงานส่วนที่2ครับที่ตรงกลางนะครับก็คือมันจะมีหน้าที่ในการแปลภาษาใดภาษาหนึ่งที่เราเขียนขึ้นมาให้การเป็นภาษาเครื่องครับเป็นเลขฐาน2ที่คอมพิวเตอร์รับรู้และเข้าใจได้นะครับก่อนที่จะส่งผลลัพธ์ออกมาเป็น execute program นะครับคราวนี้เรามาเจาะลึกในตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์นิดหนึ่งครับว่ามาถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกนะครับเราเรียกว่า interpreter นะครับมันเป็นตัวแปลภาษานะครับที่จะทำงานแบบว่าจะมีการแปลภาษาคอมพิวเตอร์ทีละบรรทัดนะครับนะครับ มีสมมติว่าโปรแกรมเรามีอยู่20บรรทัดนะครับมันจะค่อยๆแปลบรรทัดที่1นะครับสั่งให้ทำอะไรแล้วก็จะแสดงผลหรือว่าทำงานในทันทีนะครับโดยจะไม่รอให้ทำการแปลภาษาหรือโปรแกรมทั้งหมดก่อนถึงจะทำงานนะครับแปล1บรรทัดทำงาน1บรรทัดท่านเองนะครับแล้วถ้าหากเจอข้อผิดพลาดโปรแกรมก็จะหยุดการทำงานทันทีนะครับการทำงานในส่วนของตัวแปลภาษาที่เป็นแบบ interpreter นั้นนะครับเราจะพบเห็นบ่อยในภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งครับก็คือภาษา basic นะครับปัจจุบันก็มีการเขียนภาษา basic น้อยลงนะครับมาดูตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์อีกประเภทหนึ่งครับก็คือ compilerคอมพิวเตอร์นั้นก็เป็นตัวแปลภาษาที่จะมีการแปลโปรแกรมต้นฉบับทุกบรรทัดนะครับให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะรันโปรแกรมนั้นครับต่างจากอินเตอร์พรีเตอร์นะครับอินเตอร์พรีเตอร์เมื่อกี้เรามี20บรรทัดแปล1บรรทัดรัน1บรรทัดแปลบรรทัดต่อไปแล้วก็รันเลยแต่คอมไพเลอร์ไม่ใช่ครับคอมไพเลอร์จะมีการตรวจสอบโปรแกรมทั้ง20บรรทัดก่อนว่าถูกต้องเขียนได้ถูกต้องไม่มีข้อผิดพลาดถึงจะรันโปรแกรมมันออกมาครับนะครับแล้วก็ภาษาที่ใช้ในที่ใช้ตัวแปลภาษาแบบคอมไพเลอร์นั้นเราเรียกได้แก่พวกภาษา Pascal แล้วก็ภาษา C รวมถึงภาษาชั้นสูงอื่นด้วยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับสรุปในส่วนนี้นะครับเราก็จะเข้าใจนะครับถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นคืออะไรนะครับมีการทำงานอย่างไรบ้างนะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยังจำได้ไหมครับแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับเป็นแอปพลิเคชันแล้วก็เป็นอะไรครับ operating system ใช่ไหมครับตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ครับจำได้ไหมครับเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เองมี2แบบครับแบบแรกคือตัวแปลภาษาแบบinterpreter ครับ interpreter ครับนะครับจะแปลภาษาทีละบรรทัดแล้วก็รันทันทีส่วนตัวแปลภาษาอีกประเภทหนึ่งครับเราเรียกว่าเป็น compiler ครับ compiler นั้นจะทำการแปลภาษาทั้งหมดก่อนทั้งโปรแกรมที่เราเขียนนะครับแล้วก็ค่อยรันนะครับและที่สำคัญความสำคัญของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นนะครับเราก็รู้แล้วว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เนี่ยค่อนข้างมากมายนะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้าไปมีบทบาททุกๆกิจกรรมทุกๆธุรกิจนะครับล้วนแล้วแต่เป็นตัวช่วยนะครับทำให้งานหรือกิจกรรมเรานั้นประสบความสำเร็จนะครับเราเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้เราจะหลีกเลี่ยงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ได้เลยทุกวันเราจะต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับตั้งแต่ตื่นนอนเปิดแอปพลิเคชันบนมือถือขึ้นมาแล้วก็ดูข้อมูลอะไรต่างๆนะครับเฉยๆว่าชีวิตของเราจากระหว่างนั้นข้องเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับโอเคครับในส่วนแรกนี้คิดว่าอาจารย์ได้อธิบายถึงความสำคัญนะครับของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เราเห็นความสำคัญก่อนนะครับว่าการเขียนโปรแกรมนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้ก่อนแล้วก็เป็นพื้นฐานนะครับโอเคครับขอบคุณครับ